วัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการ export นะครับหรือว่าเซฟงาน PowerPoint ของเรานะครับให้เป็นรูปภาพนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไปพรีเซนต์ในงานต่างๆเนาะก็สำหรับเทคนิคและวิธีการนี้นะครับเราจะได้รูปภาพที่คมชัดเลยนะครับขนาดตรงกับขนาดจริงที่เราตั้งค่าหน้ากระดาษไว้นะครับเรามาดูวิธีการเซฟเป็นรูปภาพกันครับสำหรับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ไฟล์เนาะไฟล์ตัวนี้เลยจากนั้นกด Save As ตรงนี้นะครับกด Save As เลยให้กดไปที่ Browse นะครับเพื่อเลือกโฟลเดอร์ปลายทางเนาะก็จะเป็นโฟลเดอร์ปลายทางที่เราต้องการ export รูปภาพไปไว้โฟลเดอร์นั้นๆนะครับจากนั้นตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยนะครับโฟลเดอร์ของเราจะเป็นชื่อตรงนี้เนาะให้ตั้งเลยเมื่อตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับมากดตรงนี้นะครับกดตรงกรอบข้างล่างชื่อตรงนี้นะครับและให้เลือกเป็น JPEG นะครับ JPEG นะครับหรือว่า PNG เนาะส่วนมากคนก็นิยมเซฟเป็น JPEG นะครับเมื่อตั้งชื่อและปรับค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถกดเซฟได้เลยนะครับกดเซฟตัวนี้เลยโอเคมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นะครับถามเราว่าเราจะ export เนี่ยทุกสไลด์เลยหรือไม่นะครับกรณีที่เพื่อนๆมีมากกว่า1สไลด์เนาะถ้า export ทุกหน้านะครับก็มากดตรง All Slide ตัวนี้นะครับแต่ถ้า export หน้าเดียวนะครับให้มากด Just This One ตัวนี้นะครับก็ส่วนมากเวลาจะ export เป็นรูปภาพนะครับมักจะนิยม export ทุกหน้าเนาะก็มากดตัวนี้เลยโอเคครับจากนั้นกดโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการ export PowerPoint นะครับเป็นรูปภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันครับว่าอยู่ที่ไหนเนาะให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับจากนั้นเข้าโฟลเดอร์ไปทางที่เราทำการ export ไว้นะครับโอเคครับชื่อก็จะเป็นตรงที่เราตั้งค่าไว้นะครับหลักการตลาดในลักษณะนี้นะครับเวลากดเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับก็จะมีรูปภาพของเราทุกสไลด์เลยนะครับตัวนี้เป็นสไลด์1เนาะ2 3 4ไล่เรียงตามนี้เลยนะครับรูปภาพที่ได้ก็จะออกมาสวยงามคมชัดนะครับและขนาดของรูปภาพนะครับจะตรงกับขนาดที่เราตั้งค่าไว้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากได้ขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับเราก็ไปตั้งค่าหน้ากระดาษได้นะครับโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะนำเทคนิคตัวนี้นะครับไปปรับใช้กับงานของเพื่อนๆและเป็นประโยชน์กันนะครับและคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ